สวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงเวลาแซ่บกันบนทางของสัปดาห์กันแล้วนะครับกับเราสองคนที่คุยแซ่บโชว์ครับวันนี้เวลามีน้อยแขกของเราเยอะเพราะฉะนั้นหนิง2วันที่แล้วงานวันเกิดแหวนมีรูปของไฮโซพกกับอ้ําที่ถ่ายคู่กันร่วมเฟรมกันนะคะหลังจากที่อันฟอลโล่กันไปลดสถานะ เป็นแค่เพื่อนนะคะแล้วเป็นไงมีรูปคู่กันนะ แล้วก็ที่เหลือก็ติดตามกันไม่เอาดิไม่อ่านจากนู่นดิเอาที่รู้อ่ะหนิงไม่ทราบเรื่องอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยก็ไปงานด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกับแหวนทั้งคู่ก็ไปงานไม่ผิดเพราะงานนี้ต้องบอกว่าทั้งเซเลบทั้งดาราที่สนิทกับแหวนนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งวงการบันเทิงครับแต่สรุปว่าคุณแม่นะคะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่คุณเพื่อนเนี่ยนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ละออกงานก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ เพราะว่าใช้ชีวิตเนี่ยแต่ละคนก็ทั้งสองคนก็ไม่เหมือนกันค่อยๆปรับกันไปนะคะยังไม่ได้ฟอลโล่ไอจีกันเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแบบเสียใจกันเพราะจริงๆสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนกันแบบนี้เนี่ยก็ดีแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาอันนี้หนิงพูดเองนะเวลาจะเป็นเครื่องที่เป็นตัวตอบโจทย์เองว่าจะใช่หรือไม่ใช่ค่ะเขาคบกันยังอะไรคะเขากลับมาหนิงไม่รู้เพื่อนเขาไม่ร้องเพลงมันคงเป็นความรักของแสตมป์หรอกไอเพลงมันเป็นความรักเนี่ยหนิงเห็นคุณพกไปงานไหนคุณพกก็ร้องเพลงนี้ตลอดร้องให้ใครร้องให้ใครอันนี้หนิงไม่รู้ แต่ก็ร้องเพลงนี้ตลอดนะคะใจยายหรือต่อให้หนิงรู้หนิงก็ไม่บอกโอเคไหมพี่พีเคชัดไหมเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนแล้วกันซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าเขาคบกันหรือยังนะคะโอเคขอบคุณค่ะจะสนุกด้วยกันละกันนะครับขอบคุณค่ะแคทโอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ